ตัวเมืองเชียงใหม่ครับคืนนี้เฝ้าระวังนะครับจากคาดการมีรายงานว่ามวลน้ำก้อนใหญ่จะผ่านตัวเมืองเชียงใหม่สูงสุดก็คือตีหนึ่งนะครับหลังจากตีหนึ่งไปแล้วจะมีน้ำท่วมในบางพื้นที่ครับคาดการเอาไว้ก่อนเฝ้าระวังกันเอาไว้ก่อนครับล่าสุดทางเทศบาลเมืองเชียงใหม่แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการประชาสัมพันธ์แล้วก็แจ้งเตือนไปแล้ว6โซนที่ต้องเฝ้าระวังครับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้แม่น้ำปิงครับเช่นชุมชนวัดเกตการามชุมชนวัดเมืองกายอำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับตอนนี้เร่งบรรจุกระสอบทรายแล้วก็ก่ออิฐบล็อกครับเพื่อป้องกันน้ำท่วมหลังแม่น้ำปิงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดครับไปตรวจตอนเวลา 18 นาฬิกาที่ผ่านมาวัดระดับน้ำที่จุด P1 ที่สะพานนวรัตน์อยู่ที่3เมตร81เซนติเมตรครับซึ่งเทศบาลเชียงใหม่เนี่ยได้เสริมแนวพนังกั้นน้ำให้สูงขึ้นไปจากแนวเดิมอีกสูงที่4เมตร20เซนติเมตรนะครับตอนนี้มีการแจ้งเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังแล้วครับชาวบ้านที่อยู่บริเวณนั้นบอกว่ากังวลครับเพราะว่าอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำเสี่ยงถูกน้ำท่วมตอนนี้เร่งป้องกันแล้วก็ติดตามข่าวสารนะครับส่วนทรายที่ใช้ตอนนี้ชาวบ้านบอกต้องซื้อหามาเองครับเราเอาเงินส่วนตัวของเราค่ะไปซื้อทรายมาลงเองค่ะไปซื้อกระสอบอะไรมาเพราะตอนนี้รอเทศบาลน่ะคือยังไม่มีการนำทรายอะไรมาให้เราเลยเนี่ยค่ะต้องเป็นการไปขนทรายแล้วคือคิวที่แบบจะต้องรอทรายอ่ะคนอ่ะรอจำนวนมากเพราะว่าเราเคยโดนเมื่อตอนปี65เนาะเพราะว่ามันกระทบอะค่ะแล้วบ้านเราเป็นร้านยางอะค่ะเครื่องจักรอะไรพวกนี้มันก็ไปหมดเลยต้องเตรียมตัวครับเพราะว่าน่าจะประมาณเที่ยงคืนน่ะน่าจะขึ้นมาแล้วแล้วก็เตรียมพร้อมไว้ก่อนพี่เนาะแล้วก็เทปูนทำอะไรเท่าที่เราทำได้ไปก่อนครับแล้วถ้ามันเมื่อขึ้นมากขึ้นเราค่อยเติมอีกชั้นหนึ่งเอาจะเตรียมติดปูนกับของคนของพวกเราไว้ก่อนผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่1เชียงใหม่คาดว่าระดับน้ำแม่น้ำปิงจะไหลผ่านตัวเมืองเชียงใหม่สูงสุดที่3เมตร89เซนติเมตรในช่วงเวลาตี1วันที่25กันยายนถ้าไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มน้ำก็จะลดระดับลงส่วนพื้นที่ตัวเมืองนะคะผนังกั้นน้ำสูง4เมตร20เซนติเมตรค่ะโดยเชื่อว่าจะไม่ได้รับผลกระทบมากนักแต่ยังต้องเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดค่ะยังมีความมั่นใจว่าถ้าลักษณะสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้เนี่ยในตัวเมืองเชียงใหม่จะไม่มีน้ำวิกฤตน้ำท่วมอย่างรุนแรงนะครับอาจจะมีบ้างในท่วมขังในบางพื้นที่นะครับแต่ไม่ถึงกับปี65แน่นอนนะครับเทศบาลนครเชียงใหม่และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ได้ตั้งศูนย์บัญชาการสถานการณ์น้ำบริเวณเชิงสะพานนวรัตน์ค่ะขณะนี้ระดับน้ำอยู่ในระดับเฝ้าระวังคือตีเป็นสีส้มและถ้าเข้าสู่ระดับวิกฤตก็คือสีแดงจะแจ้งเตือนให้อพยพและขนย้ายทรัพย์สินขึ้นสู่ที่สูงนะคะซึ่งเวลาประมาณ10ชั่วโมงด้วยกันค่ะท่านผู้ชมครับระบบการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือภัยน้ำท่วมในเขตเมืองเชียงใหม่หน่วยวิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติคณะวิศวกรรมศาสตร์มช.เผยแพร่แผนที่แจ้งเตือนน้ำท่วม6โซนนะครับเช่นโซนที่1ถึง3ครับควรจะย้ายผู้ป่วยติดเตียงไว้ในที่ปลอดภัยนะครับพื้นที่น้ำท่วมลำดับที่1บริเวณบ้านป่าพร้าวนอกบางส่วนโรงเล่าร้านอาหารวังปลาร้านอาหารท่าน้ำทางลอดใต้สะพานป่าแดดครับพื้นที่น้ำท่วมลำดับที่2เพิ่มพื้นที่บ้านเด่นการไฟฟ้าบ้านเด่นแล้วก็หมู่บ้านจินดานิเวศนะครับลำดับที่3ครับเพิ่มพื้นที่โรงเรียนมงฟอร์ดประถมป่าไม้เชียงใหม่วัดชัยมงคลบ้านป่าพร้าวนอกหมู่บ้านเวียงทองแล้วก็ตำบลป่าแดดบางส่วนเป็นต้นครับส่วนที่จังหวัดลำพูนค่ะเจ้าของฟาร์มจระเข้ในตำบลมะเขือแจ้อำเภอเมืองลำพูนตัดสินใจฆ่าพ่อพันธุ์แม่พันธุ์จระเข้นับร้อยตัวที่เลี้ยงมานานกว่า10ปีมูลค่ากว่า1ล้าน4แสนบาทโดยเจ้าของได้ชำแหละเนื้อเก็บเข้าห้องเย็นเจ้าของฟาร์มบอกว่าสาเหตุที่ตัดสินใจฆ่าจระเข้เพราะว่าฝนตกหนักทำให้กำแพงรั้วพังจึงกลัวว่าถ้าน้ำท่วมจระเข้กว่า100ตัวอาจจะหลุดลงสู่ลำน้ำสาธารณะและไปสร้างความเดือดร้อนเพราะฉะนั้นก็เลยตัดสินใจป้องกันเอาไว้ก่อนส่วนชาวบ้านในตำบลวังทงอำเภอเมืองแพร่ใช้รถกระบะขนย้ายสิ่งของหลังจากแม่น้ำยมเพิ่มสูงขึ้นและมีการแจ้งเตือนล่วงหน้านะคะซึ่งชาวบ้านบอกว่าก็มีบทเรียนจากน้ำท่วมเมื่อเดือนสิงหาคมขณะนี้ก็ยังสำรวจความเสียหายไม่เสร็จค่ะครั้งนี้เราได้ข่าวแล้วก็รีบเก็บไปก่อนเลยตั้งแต่เมื่อวานนะครับแล้วก็
เอาใส่รถไว้รอเพื่อถ้ามันมาตอนกลางคืนเราก็จะได้เอาไปเก็บไว้ในที่สูงครับเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแพร่และทหารครับร่วมกันบรรจุกระสอบทรายนะครับใช้ป้องกันน้ำท่วมแล้วก็นำถุงบิ๊กแบ็กทำแนวป้องกันครับทั้งนี้มีรายงานนะครับว่ามวลน้ำจากอำเภอ2จะไหลเข้าสู่อำเภอเมืองแพร่แล้วก็จะมีระดับน้ำสูงสุดในช่วงเย็นวันนี้ครับส่วนชาวบ้านที่ตำบลบุญเกิดอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาครับตอนนี้เร่งเสริมกระสอบทรายนะครับหลังลำน้ำร่องช้างเข้าท่วมตั้งแต่เมื่อคืนวานนี้ครับแล้วตอนนี้ก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ